คอมเมนต์จากคณะกรรมการกันเลยดีกว่าครับผมรอบนี้พี่โอชิครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับชอบตั้งแต่โชว์เปิดนะบอกว่าทุกคนดูมีสกิลมันดีมากจนมันมาติดตอนที่คนทำการร่วมเนาะก็เสียดายจุดหนักมากคือแบบมันดีมากเลยแล้วพอมาเข้าในช่วงของเพลงหลักของเราทีมเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่ามีเสน่ห์เรื่องอินเนอร์ในการออกท่าใส่อินเนอร์ลงไปพอเราออกท่ามาแล้วมันแบบมันรู้สึกได้มันส่งถึงคนดูใช่บางทีเราเต้นเฉยๆแล้วอินเนอร์มันไม่ได้ไปกับท่าเต้นนั้นนะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณเต้นมามันคืออะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้เพิ่มเรื่องลิปซิงครับอาจจะมีหลุดบ้างแล้วก็ยังไม่ถึงบางทีมันมีท่อนร้องไฮโน้ตหรือท่อนที่ร้องแล้วปากเราต้องตรงอ่ะพยายามทำการบ้านเรื่องลิปซิงครับทีมนี้ครับส่วนตัวผมว่าดีนะโชว์โอเคครับครับผมริมริมครับผมเชิญต่อเลยครับค่ะดูเก็บคำติชมไปพัฒนาทีมนี้จะอนาคตไกลมากมากเลยนะคะเพราะว่ามาดีละมาดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำชุดวางตัวละครคือคำว่าวางตัวละครคือเหมือนเรารู้ว่าคนนี้คนเป็นคนนี้แหละเขาจะสว่างใสมาอยู่คือในเทปตัวจริงก็เป็นแบบนี้ถูกต้องไหมคะทุกคนรู้ประมาณนี้คือเราก็รู้สึกว่าวางตัวเด่นได้เหมาะสมนะคะแล้วก็ภาพรวมมาค่อนข้างที่จะดีมันก็จะมีภาพเล็กๆน้อยๆมีภาพตกกระดุ้งเอ็นนั่นแหละค่ะก็ควบคุมสีหน้าในการแสดงนิดนึงตกไม่เป็นไรมันมีเรื่องของการผิดพลาดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะคุมมันอยู่หรือเปล่ามันก็จะนิดนึงแบบว่ายิ่งใหญ่นิดนึงสะดุ้งใหญ่มากอยู่นะคะก็แต่ว่ามาดีถ้าโชว์อะไรทำดีคือดูมีสกิลอะค่ะดูมีสกิลแต่แค่แรงตกให้ท้ายออกกำลังกายกับซ้อมให้เยอะๆค่ะมันเวิร์กละเป็นกำลังใจให้ค่ะครับผมขอบคุณครับผมต้องมาเชิญพี่เคเลยครับหมดแล้วพูดกันไปหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตามที่พี่เขาพูดเลยลูกเพราะงั้นสู้มันจะดีขึ้นมาถูกทางแล้วขอแข็งแรงกว่านี้ขอฟิตกว่านี้ท่าผมท่าเขาเวิร์กมากแต่เบามากเลยใช่เพราะว่าเราแรงไม่ถึงไงแล้วมันแรงมาตลอดบางทีหน่อยจะต้องฝึกเขาเรียกว่าไดนามิกคือการผ่อนหนักเบาให้พอดีกับทั้งโชว์แล้วยิ่งเป็นโชว์เนี้ยเหมือนต้องเก็บแรงช้างต่างไว้ทุกท้ายอ่ะให้ได้เพราะว่ามันจะไม่ถึงถ้าเราแรงไม่ถึงแล้วถ้าเราเปิดมาแรงในตรงท้ายอ่ะมันเหมือนหนูสงครามมันลุกเป็นหนูสงครามตอนท้ายแล้วหนูถ้าโดนหนูแรงมากตอนท้ายมันคือสงครามเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องค่อยๆไล่ไดนามิกของความแรงมาไม่งั้นหนูจะเหนื่อยท่านหนูก็จะเป็นสภาพนี้ตอนนี้เพราะงั้นลงไปรับหน้ากินน้ำให้สบายใจของคุณครับขอบคุณครับเป็นฉากในนักประกาศด้วยนะฮะและสำหรับทีมนี้ของเราเลยครับผมเกลทีเลเจนด์นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่านะตัวแทนมาตกลงเลยครับโอ้โหสาวๆนะฮะขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยนะฮะก็จัดให้แล้วนะฮะจริงๆแล้วชุดนี้ที่บอกว่ามาถูกเลยนะคือเป๊ะเลยใช่เลยนะเป็นไงบ้างครับสำหรับโปรเจกต์นี้ของเราใช้เวลาซ้อมนานไหมฮะชิมวันเข้าเองครับก็นานอยู่ค่ะนานอยู่นะฮะมีคำว่าอยู่ต่อท้ายประมาณ 2-3 เดือนได้นะฮะอันนี้เนี่ยพวกเรานะครับผมก็คือเป็นทีมใช้ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมประจำในการแข่งขันอยู่แล้วหรือเปล่าฮะใช่ค่ะโอ้นะครับผมแล้วมันทราบได้ไงว่าเดี๋ยวของช่องพิเศษของเราเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันฮะทางเพจ Facebook ค่ะโอ้ส่วนใหญ่นี่ทราบทางเพจ Facebook เหมือนกันหมดเลยนะฮะสวยมาดีแล้วนะฮะบอกว่าเล่นกันบอกว่าอีกนิดเดียวจริงๆอย่างที่บอกนะฮะเหลือความดุดันไม่เก่งใจใครนะอีกนิดนึงแล้วจะเปรี้ยวเลยทีเดียวดังนั้นครับผมสำหรับทีมนี้ของเราเดี๋ยวเราให้ฝากนะครับผมถึงผู้ชมหรือคณะกรรมการสักเล็กน้อยครับผมอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรเชิญได้เลยครับค่ะก็ขอฝากทีมเลเจนด์ด้วยนะคะเป็นทีมน้องใหม่ค่ะก็สุดท้ายนะคะ
จุลินเมืองกงสีฟ้าฉายนะคะขอให้ทุกคนมั่งมีร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะกด99สาธุขอให้ทุกคนรวยนะฮะและที่นี้ก็เริ่มกันที่เลเจนด์ครับโอ้โหนะฮะวันนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับ